ช่วงนี้ครับมิวสิกกูรูโดยผู้รู้ตัวจริงนะครับทุกคำถามเรื่องดนตรีเดี๋ยวให้ศิลปินตอบให้นะฮะครับผมซึ่งวันนี้ฮะน้องๆก็สงสัยกันมาเหลือเกินนะครับเรื่องของกลองนะฮะแล้วก็ระบุมาเลยครับว่าอยากให้พี่กบบิ๊กแอสเนี่ยมาคุยเรื่องกลองบ้างเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะคุยเรื่องของเนื้อเพลงการแต่งเนื้อซะมากกว่านะฮะคราวนี้มาถึงเรื่องการตีกลองบ้างถามมาว่าการวางเก้าอี้ในการตีกลองเนี่ยขอความรู้เรื่องนี้หน่อยเพราะนั้นเดี๋ยวเราให้พี่กบตอบเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับพี่กบครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกบครับมือกลองวง Big Ass ครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงโพสิชันในการวางตำแหน่งกลองนะฮะที่เราใช้ก็อย่างแรกคือการตั้งโพสิชันของกลองเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าต้องตั้งตามแบบของคนนู้นคนนี้เห็นพี่คนนั้นตั้งแบบนี้แล้วเท่ดีเห็นคนนู้นทำแบบนี้แล้วมันดูหล่ออะไรเงี้ยโพสิชันของกลองเนี่ยมันจะเริ่มจากเก้าอี้ครับที่เรานั่งนั่งให้มันสบายที่สุดนั่งให้มันรู้สึกว่าให้มันรู้สึกว่าขาของเราเนี่ยและแขนของเราทำงานได้อย่างอิสระมากที่สุดถ้านั่งต่ำเกินไปก็จะกลายเป็นเราจะรู้สึกเองโดยอัตโนมัตินะครับว่ามันจะลำบากในการขยับขาขยับแขนแต่ถ้านั่งสูงมันไปก็จะรู้เราร่างกายเราจะบอกเองว่ามันไม่บาลานซ์อ่ะมันไม่พอดีฉะนั้นเนี่ยหลักการก็คือการเริ่มจากเก้าอี้เราก่อนเก้าอี้กลองปรับระดับความสูงอยู่ที่สมดุลให้มากที่สุดให้ร่างกายลำตัวทั้งหมดเนี่ยรู้สึกว่ามันรีแลกซ์ที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ครับซึ่งส่วนใหญ่นะฮะที่เป็นอยู่เนี่ยเขาจะนั่งสูงกว่าจะนั่งสังเกตได้จากขาเนี่ยมันจะไม่ใช่90องศามันจะถูกเหยียดขึ้นมานิดนึงมันจะสูงกว่าขาที่มันตั้งฉากกับพื้นนิดนึงนะฮะก็จะเป็นโพสิชันที่สบายที่สุดแต่ก็มันไม่มีอะไรถูกผิดครับมันอยู่ที่ความถนัดของเรามากกว่าแต่ว่าหัวใจหลักๆก็คืออย่าตัดสินใจตั้งกลองตามสรีระคนอื่นนะครับเพราะว่าเราเป็นคนตีกลองส่วนวิธีตั้งของผมก็ผมจะเล่นน้อยๆครับตีน้อยๆแต่ให้มันมีคุณภาพมากที่สุดนะครับผมรู้สึกว่าผมอยากพิสูจน์บางอย่างว่าการตีกลองมันไม่จำเป็นต้องยุบยับเยอะแยะเสมอไปผมอยากพิสูจน์ว่าผมอยากจะตีให้มันน้อยชิ้นแบบนี้แล้วก็ให้มันเป็นเพลงแล้วก็ให้มันขับเคลื่อนอยู่ข้างหลังจริงๆผมอยากพิสูจน์ความเชื่อมของตรงนี้ครับก็เลยตัดสินใจว่าให้มันเหลือน้อยสุดเท่าที่จะทำได้กบหมายถึงผมว่าก็น่าจะประมาณนี้ครับก็คือขาเราจะไม่ได้เป็น90มันจะออกเขาเรียกอะไรมุมป้านเนาะมุมอะไรมันจะกลางมากกว่า90นิดนึงคือมันจะแบบว่าสบายสำหรับการเหยียบกระเดื่องอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยพี่ใช่ครับก็คือคอนเซ็ปต์ของพี่กบอ่ะใช่เลยก็คือเรื่องของความรีแลกซ์ก็คือการเล่นดนตรีในทุกๆชิ้นเนี่ยมันต้องมีความสบายคือไม่ใช่นั่งแล้วเกร็งหรือว่าเล่นไปแล้วมันเกร็งอันนี้มันจะไม่ดีบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อนะฮะแล้วก็เล่นได้ไม่ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันลึกนึดเอ้ยหลักของมันก็คือความสบายและความถนัดก็คือไม่ว่าจะที่สุดใช่ใช่ที่พี่กบบอกอย่าไปทำตามใครก็คือเราไปลองจับดูลองทำดูแล้วรู้สึกอย่างเงี้ยสบายที่สุดแล้วก็ใช่ที่สุดนั่นแหละตรงคอนเซ็ปต์แล้วนะครับขอบคุณพี่กบมากๆเลยขอบคุณครับใครอยากรู้เรื่องราวเหล่านี้ก็ส่งมาถามกันได้เรื่อยๆนะครับ SMS ก็ได้หรือว่าที่ Facebook ของเรานะครับเดี๋ยวติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ ทางช่อง16หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี